รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงใน4ของรายการ Speed Rider นะครับน้องๆครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Solution 691ครับเราก็มีในเรื่องราวของการตอบคำถามปัญหาต่างๆที่ท่านข้องใจนะครับในเรื่องของรถจักรยานรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับนอกจากSMS แล้วนะฮะยังโทรมาร่วมสนุกกับเราได้นะครับก็คือเรามีเสื้อ Rubber Rebel Rubber Rebel Ground นะครับ3รางวัลนะฮะโดยก็ถามมาว่างานนี้ครับ Rubber Rebel Ground จัดขึ้นที่ใดนะฮะมีสารน้องแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ด้วยครับมาแจกเป็นสีน้ำโอ้ยสวยสดงามเลยทีเดียวนะครับมาดู SMS ทางหน้าจอกันนะครับถ้าอยากเปลี่ยนสีรถจะทำให้ถูกกฎหมายต้องทำอะไรครับต้องทำอะไรบ้างและถ้าเป็นสีทองแดงจะทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้สีทองแดงก็ถ้าเปลี่ยนมันเป็นสีโครมอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกก่อนไอ้สีที่ถูกต้องก็คือแจ้งเปลี่ยนที่ขนส่งครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าสีไหนเนี่ยจะออกเป็นสีอะไรเอาสีหลักต้องมี 70% ใช่ไหมใช่ในตัวรถมันจะประมาณเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสีที่อยู่ในตัวรถสีหลักต้อง70จะมีลายอะไร30แล้วแต่สีหลักเวลามองปุ๊บต้องรู้คือสีนี้ครับคือสีหลักที่เป็น 70% ถามว่าสีแดงทำได้หลายคนก็ทำสีโครเมียมสีอะไรต่างๆสีโครมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาไหมเพราะว่ามีปัญหาครับถ้าเผื่อว่าจดต้องบอกว่าเป็นสีอะไรอ่ะเขามีกฎหมายข้อนึงว่าไอ้อะไรที่แบบสีที่แบบมันสะท้อนสะท้อนแบบมันจะสะท้อนจากแสงแล้วไปตกกระทบกับรถที่อื่นเนี่ยมันจะไปโดนตาโดนอะไรก็นั่นแหละครับก็คือสีนั้นจะไม่สามารถที่จะจดได้แต่สีแดงสบายแต่ก็ยังงงว่าสีทำไม่ได้แต่ว่ากระจกตามตึกรามบ้านช่องตึกสูงๆที่มันสะท้อนใส่หน้าไม่ได้เลยเรื่องเลยแต่สีเนี่ยก็ลองดูที่ขนส่งอ่ะนะตอนเข้าไปต่อสมุดทะเบียนแล้วก็แจ้งให้มันถูกต้องได้สีจริงๆอย่างสีทองแดงก็อาจจะระบุในเล่มเป็นสีน้ำตาลใช่อะไรก็ไปก็มีนะที่เขาทำกันถ้าเป็นถ้าเรามองน่ะเราก็มองเป็นสีทองแดงนี่แหละแต่เวลาจดทะเบียนมันจะจดเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นสีด้านๆโอเคแต่ถ้าเป็นเงาแบบสียิงโครมเงาจะจดไม่ได้เงาแบบไหนเงาแบบก็ตรงโครเมียมอะไรเงี้ยโครมที่เขาคิดกันตอนนี้สีโครมยังไม่ได้แต่ว่าทองแดงพ่นเงาธรรมดาไม่ปัญหาสโคมดี้ที่จอดเป็นโครเมียมไม่จดได้นั่นแหละครับจดมาจากโรงงานก็ถึงบอกมาจากโรงงานถ้าเป็นจากโรงงานมาเนี่ยมันก็ถ้าเราไปทำก็ได้ก็คือไปแจ้งที่ขนส่งอ่ะบัตรสรุปแล้วก็ออกมาเป็นไปแจ้งได้สีบอลหรืออะไรผมไม่เคยเห็นในเล่มเป็นสีเงินบอลอะไรเงี้ยบอลเงินน่าจะมันได้แต่ว่าต้องทำให้ถูกคือว่าสีหลักมันต้อง 70% ครับผมนั่นแหละไม่ใช่ว่าสีทองแดงมีแค่3ขีดแล้วก็ไปบอกสีทองแดงมันไม่ได้นะครับแนะนำกล่องใส่เซ็ต800แต่ใส่ท่อสลิปออนไดโวแน่นอนนะใส่ท่อมันต้นหายกล่องต้นหายนะมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบบนึงก็คือเอารถไปแฟตลอมนะครับกล่องเดิมแหละกล่องเดิมแล้วไปแฟตลอมเอา2เอากล่องไปเสริมของพ่วงกล่องพ่วงเข้าไปหรืออาจจะซื้อกล่อง GLP ก็ได้นะฮะกล่องเน็บ2เนี่ยแซ่800เนี่ยใส่แล้วหายห่วงเลยต้นมากลางท้ายมาหมดเลยนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับแน่นอนเลยนะครับตัวนี้ลองดูครับไม่แฟตกล่องก็แค่กล่องพ่วงไม่พ่วงก็กล่อง GLP นี่แหละครับผมนะครับก็มี3อย่างเนี่ยส่วนมากก็ใช้ประมาณนี้ใช่ครับนะครับทั่วไปนะครับแล้วจะเอาสเต็ปไหนแค่นั้นเองงบประมาณเท่าไหร่ใช่นะครับ MSX 125ครับใส่ท่อแต่งจะใส่กล่องเน็บ2ของพี่กิ้งครับผมมีต่อมั้ยครับน่าจะมีต่อดินี่มันจะช่วยด้านไหนได้ครับก็จะใส่กล่องอะไรพี่กิ้งแนะนำแน่นอนครับรถนะฮะเมื่อเราใส่ท่อไปไม่ว่าจะเป็นท่อฟูลหรือท่อสลิปออนเนี่ยนะครับต้นมันหายแน่นอนมันยางมันย้วยหมดเนี่ยไอ้กล่องเน็บ2ตัวนี้นะครับมันสามารถไปชดเชยในรอบต้นกลางได้ดีนะครับเปรียบเสมือนว่ามีแรงทอร์กแรงบิดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปลดรอบนะครับเราก็จะมีกล่องปลดรอบให้นะครับตั้งแต่ 9,500 จนถึง 12,000 นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะ
นำไปใช้ว่าเราไปใช้แบบไหนแต่ถ้าเกิดเอาแบบพื้นๆเลยนะครับก็จะเป็นกล่องเหน็บ2นะครับหรือกล่องปลดดินเล่งนั่นเองนะครับราคา980บาท980บาทนะครับและกล่องปลดปลดรอบอ่ะปลดรอบนี่ราคา 1,600 บาท 1,600 บาทเดี๋ยวจะมีรีวิวแล้วก็ใส่2ตัวได้ไหมทีเดียวไม่ได้ครับมันใส่ได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวนะฮะใส่ได้ตัวเดียวนะครับจะปลดรอบหรือจะเพิ่มท็อกเพิ่มมาก็กล่องเหน็บ2ไปนะครับผมว่าเหน็บ2น่าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าแรงดีกว่าครับทีเดียวนะครับลองดูครับ980บาทนะครับยังไงครับติดต่อพี่กิ่งได้ครับรถสไตล์คลาสสิกเลยมองบอนนิวก็คือไทอัพบอนนิวไว้ครับก็ถูกทางแล้วเนี่ยฮะหรือจะเอาฮาร์เลย์ล่ะทีร้อยทีร้อยโอ้ยโอเคเลยครับก็จัดไปไม่ทีร้อยเพราะที่ผมแนะนำถ้าราคาถ้าเอาไม่ถึงตัวที100ก็ทีร้อยกับตัวสตีดทวิน2ตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของคลาสสิกของไทอัมได้ดีถ้าเผื่อว่าไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นได้ครับเพราะว่ารถมันเกิดมาเพื่อความคลาสสิกอยู่แล้วผมให้อีกตัวแล้วกันบับเบอร์ผมชอบบับเบอร์เพราะว่าเบาะสปริงเบาะเดียวแล้วแต่คนชอบแล้วหล่อมากนะครับล้อตัวโตขี่แล้วมันหล่อมันใช้งานได้จริงอ่ะทีร้อยมีตัวแบ็กด้วยนะมีทีร้อยแบ็กอ่ะที่มันดำทั้งคันอันนั้นก็สวยนะครับดุดีนะอ่ะมาดู SMA ต่อไปนะครับเปรียบเทียบครับ CB 500X ปี16 17นะครับ16 17หอนทำไมอ่ะตกใจเลยมีเสียงเข้ามาโหจริงๆมันก็มีการเพิ่มมานิดนึงใช่ไหมแล้วก็ปรับเปลี่ยนต่างกันยังไงมาเป็นแรงไม้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สีสันภายนอกไฟท้ายไฟลิ่งมีการออกแบบใหม่ชุดไฟท้ายด้วยไฟท้ายมีการออกแบบใหม่ไฟหน้าคือออกแบบก็เรียกไมเนอร์ไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนใหม่ไม่ใช่ออลนิวนะเป็นไมเนอร์เชนมีการปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นครับสีสันรูปทรงไฟท้ายไฟหน้า LED ต่างๆเรือนไม้ต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ตัวแรกมามันก็โหขับได้สนุกสนานขี่ดีประหยัดขี่นุ่มขี่นิ่มขี่สบายยิ่งเป็นตัวใหม่ด้วยรูปโฉมสวยขึ้นแรงม้าดีขึ้นทอร์คดีขึ้นมันก็เลยทำให้ขายได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วครับเขาเปลี่ยนกันยกกระบี่เลยนะทั้ง CB500X CB500F แล้วก็ CBR500 นะครับเปลี่ยนยกชุดเลย3ตัวเลยเปลี่ยนทีก็ใช่3ตัว3ตัวนี้เปลี่ยนทีเดียวเลยใช่นะ Suzuki GXR 125ปี2007หน้าเด่นมั้ยหน้าเด่นมั้ยมันไม่เข้ามาครับปีนี้มันเข้ามาแต่ปีตัวละ50ครับล่าสุดที่เปิดที่มอเตอร์โชว์เนี่ยเป็น GXR 150ครับไม่ใช่125นะครับ150น่าเล่นไหมน่าเล่นครับราคาอยู่ที่น่าจะ 80,000 กว่าบาท 87,000 หรือไงเนี่ยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะกระชับเพียวเล็กแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้แรงม้าค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตัวน้ำหนักเบาแรงม้าสูงแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะล่าสุดที่เขาแข่งกันมานี่ก็ถือว่าทำความเร็วได้ดีแล้วก็นักแข่งไทยบอกว่าตัวนี้น่าใช้นะครับราคาไม่แรงเทียบกับ R15 หน่อยแรงกันอ่ะ15จะได้แรงในช่วงปลายเพราะ R15 เป็นระบบ BBA ช่วยรอบปลายที่เปิดขึ้นมามีดันให้จี๊ดขึ้นมาในรอบปลายมีก๊อก2อ่ะ R15 อันนี้เราพูดถึง150นะฮะ150 125นะ150ไม่พูดถึง150แล้วเพราะ15ไม่ได้มาตัว GX 150มันมา 6,000 รอบก็ยังไป 6,000 7,000 แต่พอตัว R15 มา 6,000 ปุ๊บตัววาล์ว BBA มันเปิดทำงานปุ๊บแน่นอนช่วยเปิดวาล์วขึ้นมาอีกตัวนึงก็ดันลงไปอีกมันก็จะเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะครับจะถามว่าความคล่องตัวความเนี้ยถือว่าสวยแล้วก็คล่องตัวนะครับเกียรติครับตัว150นะ150นะมานี่อะไรฮะแผ่นเหล็กครับนะครับจะมีด้านคมกับด้านมนอยากทราบว่าเวลาประกอบใช่ไหมเออนั่นแหละอะไรเข้าไหนนั่นไงเวลาประกอบควรเอาอันไหนเข้าด้านในใช่โอเคครับหลายคนหลงจริงแล้วนะถอดออกมาแล้วลืมไงด้านไหนว่ามันจะโกงๆด้านไหนนะเหล็กแผ่นค้ามันจะโกงๆด้วยจะมีแผ่นเรียบแล้วเสร็จแล้วจะเป็นโค้งๆอย่างนี้ใช่ไหมแอนแอนอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะต้องเอาที่โค้งๆอ่ะขึ้นอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็วางอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบโค้งๆคือวางอย่างนี้ใช่ไหมเอาประกบกันเหรอใช่ประกบกันแล้วถ้าเผื่อแล้วฝาคัดอยู่ตรงไหนฝาคัดก็จะครอบลงมาก็คือมนๆอย่างนี้เอาประกอบต่อกันครับเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมหิ้วของมาดีกว่าหิ้วของแล้วมาดูกันดีกว่าว่าไอ้แผ่นคัดเนี่ยมันเรียงยังไงวางยังไงคัดมีกี่แผ่นกิ๊งเขาลื้อมาเนี่ยไม่ประกอบรถไม่ได้ขี่มาเราบอกก่อนก็เริ่มจากจริงแล้วเนี่ยแผ่นคัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีกี่แผ่นเริ่มจากนะครับเอาแผ่นเว็บเอาแผ่นผ้าคัดวางก่อนแล้วก็มีแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเนี่ยจะมีแผ่นมนกับแผ่นหน้าเรียบถูกต้องครับเอาแผ่นหน้าเรียบลงล่างเอาแผ่นบนขึ้นบนนะครับมันก็วางซ้อนๆกันไปสุดท้ายมันจะมีแผ่นเล็กอยู่2อันนะครับแผ่นเล็กเนี่ยคือหน้าแบนกับหน้าโค้งนะครับคราวนี้หน้าแอนเนี่ยเราต้องเอาหน้าแอนเนี่ยนะครับหงายขึ้นนี้เป็นกระทะขึ้นไว้เป็นกระทะขึ้นไว้อย่างนี้เอาแอนขึ้น
แอนทิ้งไว้แล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับไอตัวแอนเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยในการกดแพ้คัดอีกทีนึงนะครับมันเหมือนเป็นเด้งได้อ่ะจริงๆถ้าเข้าใจการทำงานก็จะประกอบไม่ยากหรอกครับพอเราเข้าใจการทำงานว่าไอ้แผ่นคัดหลายๆแผ่นที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยจะมีแผ่นที่เป็นแผ่นเหมือนเป็นเลขสปริงเนี่ยสปริงคัดนะฮะมันเป็นสปริงคัดนี่แหละไปช่วยกดให้แผ่นคัดมันทำหน้าที่ยึดจับได้ดีขึ้นเพราะนั้นการเลี้ยงก็คือต้องเอาตัวที่มันโค้งเนี่ยกดแผ่นคัดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวสปีดคลินิกเอามาแน่นอนครับเรียงแผ่นคัดให้ดูเรียงแผ่นคัดให้ดูเลยว่าแผ่นคัดมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะและคัดมันดังกกกมันดังจากไหนแล้วควรจะทำยังไงแก้ไขยังไงเปลี่ยนอะไรโอ้วันไหนฮะเพราะได้ติดไว้ตั้งแต่ฟอร์ซ่าหรือวันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีหรือฟอร์ซ่าหรือหัดหรือคัดไอ้คัดที่บอกเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าติดตามสองรายละเอียดจดไปด้วยแล้วการทีมงานเดี๋ยวงานนู้นเอานี้เข้ามาเสร็จอุตส่าห์เตรียมแคมมาแจกเอานี่มาแจกก็อดไปก็รอเป็นรายการก็รอชมกันไปผมเชื่อได้หลายคนถอดออกมาแล้วลืมใช่โอ้โหถอดคันสปริงออกมาปุ๊บดึงแล้ววางแล้วก็ล้างอ้าวแล้วใส่กลับยังไงผสมยังไงน้ำวางยังไงประสบการณ์จริงนะวางยังไงประสบการณ์ตรงเลยตรวจสอบดูว่าผ้าคัดหมดอ่ะดูยังไงแล้วก็แผ่นเหล็กมันวางยังไงคัดมันคอนยังไงสึกยังไงแก้ไขยังไงโอ้หลากหลายครับครับจะเป็นเรื่องคลินิกครับไม่ต้องใครพี่บอมนี่แหละเฮ้ยเปลี่ยนเองได้ยังไงน้องเป็นช่างหมอเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเข้าไปเปลี่ยนให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ยากเดี๋ยวพี่ทำก็ดูแล้วก็แผ่นรองนะพอรื้อมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวางล้างเช็ดแล้วมันใส่กลับยังไงอันนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใส่กลับยังไงโทรไปตามเฮ้ยมาใส่ให้หน่อยอ้าวไหนบอกไม่ต้องไงหรือว่าทำเองได้ก็ทำเองได้ไงรื้อได้ประกอบได้แต่ครับจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้รู้เทคนิคนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับยามาฮ่าอาร์ซิครับงานเล่นไม้ราคาประมาณเท่าไหร่549,000นะครับราคาแนะนำตอนนี้น่าเล่นไหมน่าเล่นครับเทคโนโลยีให้มาเต็มเลยนะครับขี่สนุกแน่นอนแล้วแต่ว่าล่าสุดนี่ทีมงานของเราไปจองก็ได้รถปีใหม่รอรถปีใหม่เลยรอยาวๆอ่ะ6เดือนคิวยาวๆอ่ะประมาณ6เดือนนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมราคานี้ถูกมาก549น่าโดนไม่ต้องบอกว่าเขาอาจจะไปเปรียบเทียบกับถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวพันในยุคเก่าๆมันไม่ได้แล้วไงเพราะอย่างตัวพันปีก่อนๆเนี่ยมันประมาณ600,000-700,000ก็เล่นได้แล้วเทคโนโลยีไม่ถึงแต่ตัวนี้คือเขาใส่เขาแบบเขาจำลองเทคโนโลยีมาจากตัวอาวันเลยนะครับจากตัวพันมาย่อใส่เลยถ้ามีว่าจะเป็นหนับปัดเอาง่ายตัวพันมีอะไรอาร์ซิ่งมีเลยใช่เอางี้ดีกว่ามันก็ราคามันก็เลยประมาณนี้ถือว่าต่างกันอย่างเดียวคือไม่มีเหมือนอาวันเอ็มตรงที่มีระบบ GPS แล้วก็เรื่องคาร์บอนไฟเบอร์ครับดูในอัปเดตใน Facebook Live หน่อยครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครเข้ามาดูบ้างมันค้างอยู่ค้างอยู่นะโอเคมาดูหน้าจอแล้วกันครับกล่องในคาวาซากิซูบิโก้150ครับนะครับยังไงต่อฮะทำหน้าที่อะไรครับแล้วกล่องเล็กมันมีกล่องใหญ่กล่องเล็กมีกล่องตัวใช่มีกล่องใหญ่กล่องเล็กแล้วกล่องเล็กคืออะไรเขาอยากจะรู้หน้าที่อนามัยของมันอ๋อแล้วกล่องเล็กด้วยแค่นี้เหรอครับเอาเป็นไงอ่ะเมื่อวานนี้มี KR มาเซอร์วิโก้มาเป็นไงบ้างอ่ะได้เกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้ป่ะเมื่อวานนี้คุยตัวรถอย่างเดียวจริงเซอร์วิโก้จะเป็นกล่องใหญ่นะครับก็เหมือนกล่อง ECU ทั่วไปนี่แหละที่กล่องเรื่องของระบบไฟการทำงานกับระบบไฟเขาเรียกกล่องไฟสมัยก่อนกล่องไฟเขาเรียกกล่องไฟถ้าจำไม่ผิดกล่องใหญ่เนี่ยจะเป็นกล่องระบบไฟ AC เรียกว่ากล่องไฟที่เป็นมัดข้าวต้มอ่ะกล่องตัวใหญ่กล่องตัวใหญ่จะแยกออกมาส่วนกล่องตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นใช้ระบบพันเซอร์ในการจุลระเบิดนะครับเขาถึงจะนิยมเอากล่องตัวเล็กไปใส่กันถูกต้องไฟมันแรงกว่าไฟมันแรงกว่านะครับเวลารถแข่งเนี่ยเขาใช้กล่องเล็กกันกล่องเล็กกันใช่แล้วก็ไฟมันแรงกว่าจุลระเบิดจะดีกว่าใช่ครับมันจริงๆแล้วมันก็คือหน้าที่เดียวกันแหละครับเป็นการจุดระเบิดให้กับคอยหัวเทียนนั่นเองให้ไฟคอยหัวเทียนมันแรงขึ้นองศามุมเปิดปิดนะฮะเรื่องขององศาจุลระเบิดให้มันแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับหลักการเดียวกันก็โมได้ไงเข้าถึงโมกันไงเพียงแต่มันไม่มีพื้นที่ที่ให้รวมกันนั่นก็เลยแยกออกมาใช่ไม่มีอะไรมากครับมันก็เหมือนกับเป็นการความผิดพลาดทางการผลิตเท่านั้นแหละครับครับผมไม่เหมือนถ้าเป็นรุ่นแรกๆถ้ารุ่นแรกเป็นกล่องเล็กกล่องเดียวตอน KR ตัวแรกๆกล่องเล็กกล่องเดียว KR ก็จะเป็นพอเซอร์บิโก้จะเป็นกล่องใหญ่ครับนะครับแล้วก็จะกลับมาใช้กล่องเล็กอีกครั้งนึงสลับไปสลับมาอย่างนั้นนะขี่คลิก 125i นะครับใส่ชุดชามของช่างกิ้งแล้วครับแต่อยากใส่กล่องช่างกิ้งนะครับแนะนำหน่อยว่ากล่องตัวไหนดีครับใส่
เขาไล่โมและข้างมาแล้วพี่ไล่ข้างมาแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ย5 อยากจะแนะนำนะก็จะเป็นกล่องเน็บ2มากกว่าเพราะว่าเน็บ2เนี่ยมันเพิ่มท็อกเพิ่มม้าให้กับรถได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการปรับโหมดที่มีหลากหลายในการปรับนั่นเองนะครับปรับ1 2 3 4เราสามารถปรับได้พร้อมจูนละเอียดข้างกล่องได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงไม่แนะนำกล่องปลดรอบนะครับแน่นอนครับพวกรถออโต้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใส่กล่องปลดล็อกรอบไปเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ารถเราเนี่ยเดินเดิมเลยเนี่ยต่อให้ขุดช้ำอะไรไม่แค่ไหนเนี่ยรอบมาเต็มที่ 9,200 รอบมันจะไม่ถึง 9,500 นะครับแต่บางคนนะครับไล่เม็ดเบานะฮะไล่เม็ดเบาเข้าไปหาปุ๊บเนี่ยรอบตัดแน่นอนเพราะรอบตัดปุ๊บเนี่ยมีกล่องตัวไหนเสริมได้ก็คือกล่องปลดรอบตัวนี้แหละครับที่สามารถเสริมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วไม่ตัดนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่กล่องปลดรอบนะครับเอากล่องที่เพิ่มท็อกเพิ่มม้าดีกว่าให้อัตราท็อกมาแรงนะครับยิงไวขึ้นไวนะครับแค่นั้นพอเขาเรียกว่าชดเชยในรอบที่สูญเสียไปไม่ว่าที่เราไล่เม็ดไปบางทีอ่ะขุดช้ำไล่เม็ดไปวิ่งผ้าอย่างเงี้ยเป็นท้องช้างกล่องเน็บ2ตัวนี้มันจะชดเชยเพราะว่ากล่องปลดดินเร่งหรือเน็บ2ตัวนี้มันชดเชยได้หมดไม่ว่าคุณจะไปทำท่อผาท่อโมอะไรมาก็ตามใส่กล่องอะไรมาก็ตามสามารถใส่ได้หมดเลยครอบจักรวาลเลยดีกว่าครับนะครับยามาฮ่า SR 400หัวฉีดลิมิเต็ดสีดำลิมิเต็ดสีดำดำทองเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาไป 300,000 กว่าครับแพงเกินไปไหมครับเปิดตอนเปิดตัวมามันก็ราคาแพงกว่านี้นะนะครับรถพวกนี้ในระยะยาวราคาจะตกไหมครับมันเป็นรถสะสมเป็นรถในกระแสนะเป็นรถที่เขาเก็บกันอะถามว่าน่าเก็บไหมแต่ตัวนี้มันถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีเพจบอกใช่ถ้ามีเพจบอกนะครับถ้าคนเล่นจริงๆเขาต้องเก็บแต่ได้ซื้อมือสองเหรอทำไมราคามันเหลือแค่ 300,000 ตัวตอนเปิดตัวธรรมดาก็ 260,000 แล้วนะตัวลิมิเต็ดมันทะลุกว่านี้นะมันจะเป็นตัวดำทองแล้วจะมีเพจนะครับเป็นเพจเบอร์ว่ารุ่นนี้เป็นรถคันที่เท่าไหร่เอาง่ายๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นตัวลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นรุ่นอะไรที่มันไม่ใช่รุ่นพิเศษไม่ใช่รุ่นปกติที่ขายทั่วไปราคาเวลามันมือ2มันก็จะมีราคาอยู่เพราะนั้นเขาก็เก็บสะสมแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวธรรมดาแค่สีเท่านั้นเองใช่นะครับไม่ได้มีออปชั่นเสริมอะไรเท่านั้นเองมีเพจบอกมีอะไรแค่สีสันที่มันเป็นลิมิเต็ดสีดำทองแต่ถามว่าน่าเก็บไหมจริงๆถ้าคนเล่นน่ะมันก็เขาเก็บกันนะครับแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เขามาขายพี่300,000ถ้าพี่ชอบพี่ก็น่าจะสอยไว้นะพูดถึงมันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับลิมิเต็ดพวกนี้และ SR มันคือรถในตำนานไงที่มาทำใหม่ถึงจะมาทำใหม่ก็จริงแต่รูปทรงมันก็ยังคือ SR อยู่นั่นแหละนะครับน่าเล่นน่าเก็บดูเหมือนกันขอคำแนะนำหน่อยครับจะแต่งยามาฮ่าสปาร์คนาโนนะครับเป็นรถปีใหญ่กับทำท่าดิแรงให้แรงในงบ 2,500-3,000ของผมไม่ใช่นาโนเออใช่โอ้โหก็สปาร์คนี่ไง115โอ้ย 2,000 ถึง 3,000 ก็สปาร์คนาโนก็คืออาจจะมีเรื่องของการเป็นรถหัวฉีดใช่ป่ะสปาร์คนาโนสปาร์คนาโนเอ้ยคาบูนะตัวประหยัดถ้าอยากให้แรงจริงๆแล้วเราต้องเพิ่มคาบูเข้าไปตวงก่อนแดดเข้าไปเลยตัวนึงแล้วก็เรื่องของลงสเตอร์ช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่าท่องบถึงไหมประมาณ 3,000ได้อยู่ครับอยู่ในงบอยู่พื้นฐานนะฮะขบูฮะต้องมาก่อนอันดับแรกเลยรถที่เป็นพวกรถเวฟอะไรเนี้ยดีมที่เป็นรถขบูน่ะมันรูมันเล็กนิดเดียวเราขบูขยายปากหน่อยแดดเข้าไปเนี่ยจบเรื่องเลยลากเกียร์เฟื้อยเลยแล้วก็ไล่สเตอร์สักนิดนึงอย่าลืมนะฮะจบเลยฮะงบ 3,000 ได้อยู่ครับผ่าท่อโล่งๆไล่สเตอร์ชุดนึงแล้วก็ขบูตัวนึงก็น่าจะได้อยู่ครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ